วก็ได้นักเรียนก็รู้จักทุกอันเลยทีนี้จะไปลองให้นักเรียน practice yourself matching the pictures with this word with the words ให้จับคู่ match คือจับคู่ภาพกับคำอันนี้มีคำachieve of เห็นอย่างนี้ปุ๊บรู้เลยว่าเป็นเรื่องของการทำให้คำนามนับไม่ได้เนี่ยนับได้โดยบรรจุภาชนะนะคะโดยการบรรจุภาชนะดังนั้นตรงนี้ครูมีรูปมาให้ไหมคะ achieve of ตรงนี้มีรูปให้นั่นคือจับคู่รูปกับคำดังนั้นด้านนี้มันก็จะมีคำที่ตรงกับภาพก็คือการจับคู่ก็คือการโยงเส้นนั่นเองฉะนั้นวิธีการของนักเรียนก็คือนักเรียนก็เขียนลงในสมุดนะคะเขียนโดยที่ไม่ต้องวาดภาพลงไปแต่ให้โยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องโดยมีภาพนี้เป็นไกด์เวิร์ดนะคะก็คือดูว่าจากภาพนี้จะไปจับคู่กับอะไรไปเลยนะคะอย่ามัวมีใครสงสัยอะไรไหมสงสัยถามครูได้เลยอันนี้อ่านตามก่อนค่ะ Number one, achieve of A. Fish sauce. Fish sauce. Number two, a loaf of egg tofu. Egg tofu. Number three, a carton of sea bread. Number four, a bottle of tea milk.จะเห็นว่าด้านนี้กับด้านนี้เนี่ยมันไม่ตรงกันมันต้องโยงเส้นเข้าหาสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมคะทำไปเลยฉะนั้นในสไลด์นี้ก็มี4ข้อโยงเส้นภาพกับคำก็จะได้กลุ่มคำใหม่ที่เป็นการจำกัดเป็นการกำหนดปริมาณของคำนามนับไม่ได้เองนักเรียนจะเห็นว่า A ถึง D เนี่ยเป็นคำนามนับไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น fish sauce เป็น egg tofuเป็น bread เป็น milk นะคะตอนนี้เพื่อนลงมือทำแล้วนะคะใครที่ยังนั่งยิ้มอยู่นะคะจะไม่ทันอะไรเลยนะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นคำนามนับไม่ได้พอจับคู่กับด้านนี้ปุ๊บด้านนี้ achieve เป็นหน่วยวัดเป็นหน่วยนับ a loaf ก็เป็นหน่วยนับ a carton ก็เป็นภาชนะ bottle ก็เป็นภาชนะพอจับคู่กันปุ๊บคำนามนับไม่ได้ด้านทางขวามือก็จะกลายเป็นคำนามนับได้ขึ้นมาทันทีเหมือนที่เราเรียนมาแล้วยังจำได้ไหมคะได้นะนะคะยังจำได เราทำข้อสอบเจอคำสั่ง match the pictures ก็คือ match ก็คือจับคู่นะคะนะจับคู่ภาพ with words ก็คือกับคำใครมองภาพไม่ออกมั้งคะนี่เป็นภาพอะไรคะเต้าหู้ไข่ใช่ไหมนะที่เขาทำแกงจืดอันนี้เป็นอะไรคะขนมปังอันนี้อะไรคะนมอันนี้อะไรคะถูกต้องฉะนั้นใครที่ตอบตรงนี้ได้ครูว่าจับคู่ได้แน่นอนได้ไหมอย่างข้อหนึ่งภาพเต้าหู้ไข่ไปตรงกับข้อไหนคะข้อ B คืออะไรข้อ B คืออะไรคะเอกโจฟูนะเอกโจฟูนั่นเองก็จะกลายเป็น achieve of เอกโจฟูก็คือเต้าหู้ไข่หนึ่งหลอด achieve ตัวนี้แปลว่าหลอดเหมือนที่เราใช้กับยาสีฟันนะงั้นอย่างนี้เราก็เรียกว่าหลอดเหมือนกันnumber two ไปไหนดี number twoC คืออะไรคะ bread ก็จะได้ว่าอะไรคะ a loaf of bread ขนมปัง1ก้อนนะคะ a loaf of bread number 3อะไรคะ number 3 a carton of milk ก็แปลว่านม1ลังกระดาษนะอย่างนี้เขาเรียกว่ากล่องกระดาษกล่องกระดาษแล้วมีที่ตั้งอย่างเงี้ยก็เรียกว่า carton นะ number 4 a bottle of fish sauce ก็คือน้ำปลา1ขวดนะคะน้ำปลา1ขวด fish sauce ก็คือน้ำปลาโอเคไหมคะมีใครที่โยงแล้วครูเฉลยถูกต้องมีใครโยงหลังครูเฉลยมีไหม
นะคงไม่มีนะคะผ่านได้ยังผ่านแล้วไปดูข้อ5คำสั่งยังเหมือนเดิมนะคะข้อ5คือ a can of เป็นภาพนี้ภาพนี้คือภาพอะไรคะเดี๋ยวไปเดาเอาว่ามันคืออะไรกระป๋องแล้วมีคำว่าอเมริกันด้วยแต่ว่าตรงนี้เห็นไหมว่าอะไรถ้าบอกปุ๊บเดี๋ยวได้ปั๊บไม่บอกนะ A ก็คืออะไรคะ rice number 6 a bag of อะไรก็ต้องไปดูเอง B cake number 7 a piece of อะไรคะ C coffee number 8 a glass of อะไรเอ่ยก็มีข้อดีมาคือ apple juiceอ๋อเป็นแถวเลยอ๋อ this is apple ฉะนั้นการทำข้อสอบแบบจับคู่เนี่ยเราต้องจับไอตัวที่เรามั่นใจก่อนและไอที่เหลือไม่มั่นใจเนี่ยค่อยมาจับคู่นั่นแหละคือการทำข้อสอบนะคะอย่ามัวไปกังวลว่าเนี่ยอย่างอันเนี้ยข้อ5เนี่ยมันภาพอะไรเนี่ยอย่ามัวไปคิดอยู่ไม่แน่ใจก็ผ่านไปเอาตัวที่มันชัวร์ๆก่อนนะคะก็จับคู่ก่อนเวลาทำข้อสอบก็ต้องอย่างนี้นะคะหวังว่าทำข้อสอบนี้แล้วเนี่ยจะไม่แม่นขึ้นในเรื่องของการกำหนดปริมาณคำนามนับไม่ได้คือจะอยู่ตามเขาเรียกอะไรว่าโครงสร้างกลุ่มคำก็คือ A หรือ and ถ้ามีแค่จำนวนหนึ่งนะก็คือจำนวนตามด้วยภาชนะบรรจุตามด้วย of แล้วก็ตามด้วยคำนามนับไม่ได้เหมือนที่ครูเคยสอนแล้วนะคะเสร็จหรือยังข้อ5ข้อ6มีคนเสร็จแล้วที่วิมลที่วิมล come firstมีใครโยงหรือยังข้อ5โยงทุกคนแล้วนะคะ A can of อะไรคะ A can of coffee Yes, a can of coffee อันนี้ก็เป็น coffee กระป๋องเป็นกาแฟกระป๋องของอเมริกานะคะคนอเมริกันเนี่ยชื่อก็คือ American coffee นะคะเป็นยี่ห้อหนึ่ง Number 6 A bag of Rice อย่าบอก A bag of rice เดี๋ยวมันจะกลายเป็นหมัด1ถุง A bagOf rice นะ bag of rice ข้าว1ถุงนั่นเอง number 7 a piece of cake cake 1ชิ้น a piece of cake number 8 a glass of apple juice นั่นเองก็คือน้ำแอปเปิลนะคะ a glass of apple juice ถูกหมดไหมคะถูกค่ะเยี่ยมมากนะคะ great ดีมากเลยผ่านนะคะมีเรื่องสนุกสนุกให้ทำอีกอันนี้คืออะไรเอ่ย What is this? Is this lunch box? What's for lunch? คำถามครูคือ What's for lunch? อะไรสำหรับอาหารกลางวันฉันอันนี้คือ lunch box is a lunch box ก็คือกล่องใส่อาหารกลางวันบันทึกคำศัพท์ไปนิดนึง lunch box กล่องใส่อาหารกลางวันนะเป็นคำศัพท์ใหม่ละกันตรงนี้ก็ไม่ต้องมาขึ้นนะคะ What's for lunch ไม่ต้องนะคะมันได้แต่คำศัพท์ว่า lunch box ออกเสียงที่คะ lunch box นะคะ lunch box ก็คือกล่องอาหารกลางวันฉะนั้นตรงนี้ครูมีงานให้นักเรียนทำนะคะครูอยากให้นักเรียนกลับไปบ้านไปเตรียมกระดาษ A4 แล้วก็คิดว่าเราอยากจะทานอาหารกลางวันอะไรที่จะเอาใส่เตรียมมาใน lunch box แล้วเอามาโรงเรียนเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างเอาครูยกตัวอย่างนะเนี่ยก็แค่คิดว่าเราจะใส่อะไรไปในนี้นะคะเรียบร้อยอย่างคำว่า lunch box ทีเนี้ยอย่างตัวอย่างเนี่ยนะคะคำสั่งครูคือบอกว่า write a list of 4 things ให้เขียนแค่4อย่างให้กำหนดสิ่งของแค่4อย่างใส่ข้างใน lunch boxสมมติของครูเนี่ยมีเยอะแยะเลยที่เราจะคิดได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรคะแซนด์วิช
sandwich this is sandwich เนี่ย this is sandwich this is a sandwich อันนี้อะไรคะ bread this one watermelon tomato ถ้าเป็นอังกฤษก็จะออกเสียง tomato ถ้าเป็นอเมริกันก็ tomato ส่วนใหญ่ครูจะออกเสียงแนวอเมริกันนะ tomato อันนี้ใครคะน้องน้องแฮมเบอร์เกอร์เสียงสูงที่สเตทเพียงแรกค่ะ milk milk cake it's not fried chicken roast chicken ไก่อบอันนี้ไก่อบบ้านใครเรียกเชอร์รี่สตรอเบอรี่นะฉันอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นไกด์ฟู้ดที่ครูยกขึ้นมาแค่นั้นจริงๆนักเรียนอาจจะมีอาหารที่นักเรียนอยากจะเอาไปมากกว่านะฉะนั้นคิดเองแล้วทำยังไงดูนะคะอันนี้อะไรฮะซอฟต์ดริงก์นะคะนึกว่าเห็นสีเขียวจะตอบสไปร์แล้วไม่ใช่นะสไปร์ก็คือซอฟต์ดริงก์นะคะไม่ใช่ทีนี้ตรงนี้คืองานจดบันทึกไปนักเรียนต้องเขียนหัวข้อในกระดาษ A4 ว่า words for lunch แล้วก็วาดกล่องขึ้นมา1กล่องและในกล่องเนี่ยใต้กล่องเนี่ยไม่ต้องตีกรอบอย่างครูก็ได้แต่ว่านักเรียนจะตกแต่งไงก็ได้เขียนว่า my lunch box ก็คือกล่องอาหารกลางวันของฉันและในกล่องเนี่ยก็ให้ใส่สิ่งที่ตัวเองจะเอาไปเป็นอาหารกลางวันที่โรงเรียนเนี่ยคิดเอาเองนะ think by your idea four things of food แค่4อย่าง four list of things นะคะแค่4อย่างแค่นั้นและนี่ครูยกตัวอย่างแค่2อย่างนะควรจะเน้นอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยใน4อย่างนี้น่าจะมีทั้งคาวหวานผลไม้เครื่องดื่มนะคะอย่างครูยกตัวอย่างนี้แล้วก็เมื่อใส่ไป4อย่างให้โยงลูกศรหรือทำยังไงก็ได้ทำลูกศรเก๋ๆไงก็ได้แล้วก็เขียนคำศัพท์ให้ครูด้วยนะนักเรียนมี4ก็ต้อง4นะคะแต่ครูยกตัวอย่างแค่2อันนี้กระดาษ A4 จะอยู่แค่ครึ่งบนเดี๋ยวครึ่งล่างมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากตรงนี้ก็คือจะให้เขียนอธิบายว่าเอาอะไรมาบ้างเป็นประโยคตรงนี้บันทึกเรียบร้อยอย่างเป็นตัวอย่างนะคะบันทึกไว้ในสมุดโวแคมนั่นแหละนะคะแล้วเดี๋ยวเอากลับไปดูอย่าบันทึกไว้ในสมุดจดการบ้านสมุดจดการบ้านควรจะไปจดแค่ว่าทำใบงานนะคะ watch for lunch แค่นั้นนะคะในทำในจดในเบิร์ดฟันนี่แหละค่ะรายละเอียดจดไปนะคะแล้วก็ตรงนี้รายละเอียดจดหรือยังสมุดเบิร์ดฟันจดหรือยังคะตอนนี้ยังไม่ต้องไปยุ่งกับสมุดจดการบ้านเลยตรงนี้คือให้จดรายละเอียดว่าไปทำแบบนี้นะคะนี่ครึ่งแรกของกระดาษ A4 นะโอเคเรียบร้อย Do you get it? Yes or no? Yes นะไปนะทีนี้พอครึ่งหลังก็วาดการ์ตูนขึ้นมา2ตัวก็สมมุติว่าเป็นเรา1ตัวก็เอาให้หล่อๆสวยๆหน่อยแล้วก็เพื่อนก็ให้ขี้เหร่กว่าละกันนะแล้วก็ถามด้วยคำถามนี้เลย What's for your lunch จะบันทึกไปคำถามที่1ก็คือเพื่อนคนนี้เพื่อนนะเพื่อนถามเราว่า What's for your lunch เราซึ่งเป็นผู้กำหนด lunch box เองก็ต้องเป็นผู้ตอบนะตอบว่า I have มีอะไรบ้างล่ะก็แล้วแต่คุณเอามา I have roast beef and sandwich สองอย่างก็ได้หรือ I have a sandwich I have a hamburger I have pizza ต้องดูนี่นะอะไรเป็นคำนามนับได้อะไรเป็นคำนามนับไม่ได้นะคะถ้าคำนามนับได้นักเรียนจะอยู่โดยลำพังไม่ได้ต้องมี article นำหน้าด้วยบอกจำนวนด้วย A หรือ and แต่ถ้าเป็นคำนามนับไม่ได้ก็อยู่โดย
ลำพังหรือใช้ซ้ำนำหน้าตามที่เราเรียนไปแล้วจำได้ไหมจำได้ไหมคะนี่คือคำถามที่หนึ่งเพื่อนถามอีกคำถามที่สองยังไม่สะใจ Is there any fruit? Is there any fruit? ครูบอกแล้วทุกคนควรจะมีฟรุตมาด้วยในลันช์บ็อกซ์เพราะว่าฟรุตทำให้ร่างกายเราดีมีผลไม้ไหมมีเพื่อนถามมีผลไม้ไหมตอบเลยจะต้อง yes เท่านั้นคือมีฉะนั้นทุกคนต้องกำหนดฟรุตมาด้วยมีอะไรบ้างแดอีสจะเห็นว่ามีแค่หนึ่งอย่างเพราะแค่แดอีสแค่นั้นนะมีฉะนั้นกำหนดมาแค่หนึ่งอย่างเพราะตรงนี้ใช้แดอีสและคำถามที่สาม what's your drink ถามถึงอะไร what's your drink เครื่องดื่มของคุณน่ะคืออะไรอ่ะใน lunch box นะเครื่องดื่มของคุณคืออะไรนั้นก็แล้วแต่คุณตอบI have ฉันมีอะไรมาก็คือเครื่องดื่มก็ตอบมาจะเป็น1อย่าง2อย่างอะไรก็แล้วแต่บางคนอาจจะมีทั้ง milk อาจจะมีทั้ง orange juice นะมันก็แล้วแต่ใครกินจุไงนะแต่ก็ครูกำหนดค่าว่า4อย่างแต่ถ้าใครบอกว่า4อย่างไม่พอจะเอา5อย่างโอเคในกล่องของนักเรียนจะมี5อย่างก็ได้เป็นอย่างน้อยนะคะนะให้ไม่เกิน6อย่างนะคะให้ไม่เกิน6อย่างแต่ว่านักเรียนก็ใช้แอนไปเวลาถ้าตอบคู่นะคะนั้นในลันช์บ็อกซ์ของนักเรียนเนี่ยไม่เกิน6อย่างนะคะพวกมื้อเดียวถ้าเกิน6อย่างกินหมดมั้ยไม่หมดแน่นอนนะงั้นไปออกแบบเองว่าลันช์บ็อกซ์ที่มันเป็นเฮลธี่ฟู้ดเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราเนี่ยน่าจะเป็นยังไงนะแล้วก็ถามคำถามนี้อ้าวไหนลองออกเสียงคำถามพร้อมกันค่ะ Say the first questionWhat for your lunch? What for your lunch? I have. Is there any fruit?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  นะฉะนั้นตรงเนี้ยผลไม้เนี่ยเราจะกำหนดจำนวนไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะเราเอามาไม่เราควรจะใช้ some นำหน้าอย่างเช่น there is some apples นะ there is some อะไรก็ว่าไปนะWhat's your drink? What's your drink? I have นะ have. ทำได้ไหมคะและทั้งหมดนี้ก็จะถูกบรรจุอยู่ในกระดาษ A4 1แผ่นเป็นใบงานที่ส่งในวันพรุ่งนี้ตกแต่งให้สวยงามให้ดีเลยโอเคไหมคะผ่านได้ยังผ่านได้ยังคะได้แล้วค่ะมีใครยังบอกว่าไปไม่ได้มีไหมไม่มีนะทีนี้เราไปดูว่าอาหารที่มีประโยชน์ต่อเราในชีวิตประจำวันน่าจะคืออะไรเราไปดูนี่เลย Write the name of food in the pyramid รู้จักไหม